ของใหม่มันย่อมดีกว่าของเก่าจริงหรือเปล่าวะล่ะจริง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 คำเตือนสำหรับคลิปวิดีโอช่องนี้สมควรจะ18ปีขึ้นไปถึงจะดูช่องนี้ได้รบกวนผู้ใหญ่แนะนำน้องๆหนูด้วยดูแล้วก็ช่วยกดลงกดไลค์กดทุกอย่างที่กดได้กดให้กูด้วยสัตว์ผมเนี่ยเป็น FC นะฮะผมเป็น FC นะฮะเอาง่ายๆว่าพอดเนี่ยของแบรนด์วูปูเนี่ยผมค่อนข้างจะชื่นชอบนะฮะอยู่ 2-3 รุ่นนะฮะ 2-3 รุ่นที่ชอบมากสุดก็จะเป็น Vinci Royal Edition นะฮะชอบมากๆแล้วก็ตัวเก่านู้นนะฮะตัวอากัสแอร์ถ้าจำไม่ผิดถูกหรือเปล่าอากัสแอร์ถูกนะฮะใช่แต่วันนี้นะครับเราอยู่กับซีรีส์วินซี่ตัวหนึ่งนะฮะที่ออกมาใหม่แล้วตัวนี้นะครับมันจะมีความเปลี่ยนนะฮะหรือว่าแตกต่างจากตัวเก่าอยู่พอสมควรนะตัวไหนประหลาดนี่เลยครับวูปูวินซี่พอดเอสเอมันจะว้าวแค่ไหนจะแจ่มยังไงแตกต่างเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมกล้องล่างกันเลยครับไปเรามาดูแพ็กเกจโฉมหน้ากันเต็มๆครับวูปูวินซี่พอร์ต SE นะครับตัวนี้น่าสนใจมากครับตัวนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเขาทำมาใหม่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวพอร์ตเอ่ยเรื่องขอกเรื่องคั่วเอ่ยนะฮะอ่ะมันยังไงช่างมันครับในกล่องนะฮะเขาจะบอกว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับแล้วก็คำเตือนครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูในกล่องนะครับว่าในกล่องเนี่ยเราจะได้อะไรกันมาบ้างนะครับเราก็จะได้ user manual นะครับuser manual ก็คือคู่มือนะฮะข้อมูลเชิงลึกหรือว่าคู่มือการใช้งานของเจ้าVinci SE อยู่ในนี้หมดแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็สายชาร์จ Type C มาให้1เส้นครับแล้วก็พระเอกของงานครับเจ้า Vinci SE ครับแต่จากที่ผมสัมผัสเนี่ยจากที่ผมสัมผัสนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยน้ำหนักมันเนี่ยมันเบากว่าตัว Vinci 15วัตต์หรือว่าตัว Vinci Royal Edition นะฮะมันเบากว่านะครับมันเบากว่าอ่ะเนี่ยนะฮะรูปแบบหรือว่าหน้าตาเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับกับตัว Vinci 15วัตต์หรือว่า Vinci Royal นะฮะ Vinci Q ก็เหมือนกันครับอ่ะจุดแรกนะฮะน้ำหนักเบากว่าครับเพราะว่าเนื่องด้วยนะครับวัสดุนะฮะวัสดุเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมนะครับอ่ะเรามาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับอันนี้คือด้านหน้านะฮะด้านหน้าก็จะมีตัวบอกระบบไฟนะฮะต่างๆสัญลักษณ์ของตัวพอร์ตนะฮะแบตบอกแบตบดหรืออะไรก็ว่ากันไปครับจะเขียนว่านะฮะ Vinci เราพลิกไปด้านข้างเราจะเจอรูเล็กๆนะฮะรูเดียวนะฮะถ้า2รูประหลัดรูบนหรือรูล่างอ่ะนะฮะเฮ้อด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีลวดลายนะฮะข้างจะสวยงามนิดนึงนะครับวูปูเจนอ่ะพลิกไปอีกฝั่งนึงเราก็จะเจอนะฮะตัวที่ไว้เสียบสายชาร์จนะฮะที่เป็นไทป์ซีนะครับแล้วก็รูลมสรุปว่ารูลมเนี่ยเรามี2ฝั่งเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว SE แต่ว่าตัวนี้นะครับฟิลสูบเนี่ยมันจะตายตัวนิดนึงนะฮะซึ่งมันค่อนข้างจะแตกต่างกับตัววินซี่ตัวเก่านะครับเพราะวินซี่เก่ามันสามารถปรับรูลมได้นะฮะนี่คือความต่างกันนิดนึงนะครับดังนั้นฟิลสูบมันตายตัวนะครับตัวนี้นั่นยังโอเคนะเราเห็นนะฮะว่าตัวรับเซ็นเซอร์ลมเนี่ยมันจะมี2จุดนะครับ2จุดขั้ว2ประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนะครับกับตัววินซี่ตัวเก่านี่คือความต่างอย่างแรกก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับดูดีกว่าตัวเก่าแน่นอนไอ้หัวพอดเนี่ยเขาปิดตัวกันลั่นมานะฮะเราดึงตัวกันลั่นนี้ออกก่อนดึงออกก่อนนะฮะหัวพอดตัวนี้นะครับลักษณะทรงเนี่ยมันจะคล้ายๆกันกับตัวDrax Nano 2นะฮะหรือว่า Vinci Royal Edition หรือว่า Vinci 15วัตต์นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยคอยนะครับมันยังเป็นตัวเดิมนะครับแต่รูปแบบของหัวแท้งมันจะมีความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูนิดนึงนะฮะให้ท่านดูตรงนี้อันนี้นะครับเป็นตัวเก่านะครับเป็นตัวเก่าขออนุญาตไม่บอกรุ่นแล้วกันนะครับนี่คือตัวใหม่เห็นไหมครับนะฮะคือตัวแท้งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่นะฮะหรือว่าจะเป็นตัวเซนเซอร์นะฮะตัวรวมของตัวแท้งเนี่ยมันจะมีความแตกต่างนะครับจะปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างพอสมควรนะครับนะฮะดังนั้นเนี่ยดูแบบนี้นะครับผมว่าไม่รู้นะผมก็ยังชอบนะฮะตัว Vinci Royal มีความต่างกันแน่นอนครับยังไงก็ต่างครับนะฮะต่างแน่นอนอ่ะต่อไปเนี่ยหัวแท้งตัวนี้นะครับซึ่งท่านสามารถนะฮะนำไปใช้กับตัวเก่าได้ไม่ว่าจะเป็น Drax Nano 2นะครับ Vinci 15 วัตต์ Royal อะไรพวกเนี้ยได้นะฮะได้อ่ะ
ตัวนี้นะครับหัวพอร์ตเนี่ยเขาให้มาตัวเดียวนะ 0.8 โอห์มนะครับให้มาหัวเดียวหัวเดียวเท่านั้นเท่านั้นเลยนะครับเปิดเติมน้ำยาเลยครับซึ่งวิธีการเปิดเติมน้ำยานะครับก็หักปากสูบแบบนี้เราจะเจอนะครับ3ช่องนะฮะซ้ายขวาและก็ตรงกลางให้เราเติมนะครับไอ้จุกๆสีดำเนี่ยไม่ใช่ตรงกลางนะตรงกลางมันเป็นตัวคอยนะครับตัวคอยของตัวคอยอ่ะเดี๋ยวนี้นะครับพอร์ตตัวใหม่ๆเนี่ยลักษณะการเติมน้ำยานะครับมันถูกออกแบบขึ้นมาได้ง่ายนะได้ง่ายง่ายมากๆอ่ะต่อไปนะฮะเรามาดูเรื่องระบบทุกอย่างกันนะครับตัวนี้เป็นแบบในตัวนะครับความจุอยู่ที่900มิลลิแอมนะครับสามารถใส่หัวพอร์ตตัวเก่าได้นะฮะตัวเก่าได้ใส่ด้วยกันได้นะครับอ่ะมาครับตำแหน่งแรกก่อนนะครับมาดูครับว่าเวลาเราใส่หัวพอร์ตระบบไฟมันจะกระพริบยังไงสีเขียวนะฮะ1ครั้งแบบนี้ก็คือเครื่องอ่านค่าโอห์มเครื่องมีหัวพอร์ตเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าเครื่องนะครับไม่มีหัวพอร์ตมันจะกระพริบนะฮะสีแดงมันจะกระพริบสีแดง2ครั้งแบบนี้คือเครื่องไม่มีหัวพอร์ตนะครับแบตเตอรี่นะฮะก็ง่ายๆนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับกับตัววินซี่นะฮะ15วัตต์วินซี่โรยัลนะฮะรู้ว่า Black Nano 2นะครับท่านใช้ไปท่านใช้ไปท่านสูบไปสูบไปสูบไปท่านใช้ไปใช้ไปท่านสูบไปสูบไปนะฮะถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันขึ้นสีแดงนั่นก็หมายความว่าแบตเตอรี่กำลังจะหมดนะครับท่านชาร์จแบตเวลาชาร์จเนี่ยชาร์จได้เต็มนะให้ขึ้นสีเขียวแค่นี้ครับคือง่ายๆแต่รู้สึกว่าตัวเนี้ยค่อนข้างที่จ่ายไฟนะฮะใช้ได้เลยครับดุดันมากนะนะฮะมันจะว้าวกว่าเดิมสักแค่ไหนครับไปกองหน้ากันเลยครับผมฮ่าไปเราได้ยนต์โฉมกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าถามว่าพิวต์ครับลักษณะทรงเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างจากตัวก่อนนะครับแต่ว่ามันได้น้ำหนักนะฮะน้ำหนักที่เบากว่านะครับอย่างแรกเนี่ยที่ผมเนี่ยสงสัยนะฮะว่าเฮ้ยทำไมตัวเนี้ยมันไม่ทำเหมือนตัวเก่ามาวะก็คือคอนโทรลลมได้ปรับลมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยฟิลสูบเนี่ยมันค่อนข้างจะตายตัวนะครับตรงเนี้ยผมว่ามันนะถ้าปรับได้มันดีมากเลยนะนะฮะอ่ะทีนี้นะฮะขั้วเนี่ยขั้ว2เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไอตัวรับเซนเซอร์ลมเนี่ยนะฮะมันมี2จุดนะครับตัวเก่ามีจุดหนึ่งนะฮะแล้วก็ตรงหัวพอร์ตเนี่ยเขาทำมาใหม่นะครับเขาทำมาใหม่แต่ว่ามันสามารถใช้ร่วมกันกับตัวเก่าได้อ่ะ 0.8 ได้มาหัวเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันน้ำยาผมก็ใส่เสร็จสับไว้เรียบร้อยแล้วตัวนี้จ่ายเต็ม15วัตต์นะครับปรับความร้อนความแรงไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยวินซี่15วัตต์เดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะไม่เหมือนที่คิดนะไม่เหมือนที่คิดนะเดี๋ยวลองก่อน15วัตต์เท่ากันนะครับโอ้โหจ่ายไฟดีกว่านะฮะตรงเนี้ยให้ผ่านเลยกดไลค์ครับกดไลค์ไม่ได้อวยนะจ่ายดีกว่าจริงๆนะครับแล้วหัวพอร์ตเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยคือมันได้มาหัวเดียวว่า 0.8 โอ้ยแต่ 0.8 นะครับตัวนี้หูยกลิ่นดีมากครับนิกไม่ค่อยมาเท่าไหร่ครับฉ่ำๆกลิ่นฉ่ำแน่นอนครับฉ่ำแน่นอนส่วนหัวพอร์ตเนี่ยจริงๆมันมีอีกตัวนะครับตัว 1.2 เนี่ยแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่มานะครับเขาไม่ได้ใส่มาเอาสรุปง่ายๆนะฮะท่านไหนต้องการฟิลซูปนะครับเน้นเรื่องกลิ่นความหอมความหวานรสชาติน้ำยาเนี่ยฉันใช้ 0.8 ไม่ต้องเปลี่ยนตัวอื่นไม่ต้องใส่เป็น 1.2 นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนเนี่ยที่ชอบนิกให้ไป 1.2นะฮะแต่ว่าท่านต้องหาเพิ่มนะเพราะตัวนี้มันได้มาแค่หัวเดียวนะฮะผมมีความรู้สึกว่ารูลมมันปรับไม่ได้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันกลางๆนะกลางๆไม่อั้นแล้วก็ไม่ลุ่งครับกำลังดีกำลังสวยเลยกำลังสวยเลยนะฮะลองปิดสักฝั่งหนึ่งนี้ปิดสักฝั่งหนึ่งแน่นนิดนึงนะแน่นนิดนึงผมว่าตัวนี้มันโอเคกว่าตัวเก่านะครับมันปรับปรุงมาหลายเรื่องนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมยังกลัวอยู่นะครับผมยังกลัวว่าอาการเนี่ยมันจะเหมือนอีดรอปเดิมหรือเปล่านะฮะใช้ไปเครื่องไม่อ่านหัวพอร์ตตายนะฮะไปเสียดื้อๆอย่างนั้นผมก็ยังกลัวอยู่นะครับเอาเป็นว่าตรงนี้ผมยังไม่มั่นใจนะฮะแต่สิ่งที่ผมมั่นใจได้เลยก็คือเรื่องของฟิลสูบดีกว่าตัวเก่าแน่นอนถึงแม้ว่าลูลมมันจะปรับไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปนะฮะสรุปแยกอีกทีนึงครับหลังจากการใช้งานนะนี่คือทางผมเลยนะฮะอันนี้ขอบคุณมากนะฮะจากเพจประหลัดอุดพลังใบแบ่งกล้ามโดยอุดเฮ้เฮ้นะฮะขอบคุณมากนะที่ส่งให้ได้มารีวิวกันโดยตลอดนะครับท่านไหนถูกอกถูกใจนะฮะรบกวนกดกระดิ่งกด Subscribe กดทุกอย่างที่กดได้ให้ผมด้วยจริงๆผมมีความสามารถนะผมไม่ได้ดูดทางปากอย่างเดียวนะผมดูดทางอื่นได้ด้วยจริงกับประหลัดเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับ